ข่าวแปลกกับกะละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ไปช่วยน้องไก่ค่ะไก่กุ๊กๆเลยค่ะติดอยู่ตามซอกตึกโถน่าสงสารอ่ะนั่นค่ะคุณคะคุณส่องเข้าไปดีๆนะคะเต้นดุกดิกดุกดิกอยู่นั่นน่ะน้องไก่ของพี่อนุรักษ์หนุ่มชลบุรีหนีจากการไล่ฟัดหมาน้อยมาเนี่ยแหละค่ะโอ้โหเสร็จแล้วก็ไปอยู่ตรงซอกกำแพงบ้านแคบๆติดกันข้ามวันข้ามคืนเจ้าของเขาได้ยินเสียงไงเขาก็เลยเข้าไปแหมช่วยกันหลอกล่อยันเช้าอีกวันนึงดูสิดูสิออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเขาต้องใช้ค่ะเชือกผูกเป็นบ่วงติดปลายไม้แล้วเกี่ยวตัวไก่ออกมาแล้วดูมันเดินโอ้ตายแล้วนึกว่านางแบบแคทวอล์กหรือว่าเมาเหล้าคะเนี่ยโอ้โหเดินตุบปัดตุบเป๋ขาไขว้กันเลยทีเดียวเดินแทบไม่เป็นกันเลยโถลูกน่าสงสารจ้ะขนขนล่วงเลยอ่ะต่อกันด้วยรถดับเพลิงค่ะภูมิใจไทยประดิษฐ์อีกแล้วเป็นรถดับเพลิงจิ๋วแต่แจ๋วค่ะคันนี้ค่ะหน้าตาคล้ายซาเล้งใช่ไหมคะถูกค่ะมาจากซาเล้งจริงๆค่ะแต่ดัดแปลงมานะจ๊ะเทศบาลเมืองเลยดัดแปลงมานะจ๊ะมาพ่วงกับรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจแล้วก็ติดเอาเครื่องปั๊มน้ำทั้งเก็บน้ำนะสายฉีดเข้าไปก็กลายเป็นรถดับเพลิงจิ๋วจะวิ่งเข้านอกออกซอยกันได้แบบสะดวกนะเพราะบางทีรถใหญ่เข้าไม่ถึงนั่นเองผู้ตายแล้วก็มีพนักงานดับเพลิงกิติมศักดิ์นะเดี๋ยวจะมาช่วยดับเพลิงนั่นน่ะไม่ใช่ใครที่ไหวท่านผู้ว่าสมพงษ์ลงทุนพรีเซนต์ฉีดเองเลยทีเดียวนี่ฉีดอยู่เอาฉีดมันจะดับดับไหมคะดับไหมคะดับไหมคะยังไม่ดับสักทีเลยนะคะท่านคะกองเท่านั้นโถตายอีกกี่วันจะดับเนี่ยเอาละโอเคค่ะท่านพ่อจะไปตายละท่านเป็นผู้ว่าต่อไปแต่ก็อย่าไปดับเพลิงเลยนะคะพี่จุ๋มวันนี้แหมตามตำรวจเมืองปากน้ำไปให้ความรู้เรื่องกับยาบ้ากับเด็กๆค่ะเชิญค่ะอย่าเพิ่งหลับสิจ๊ะน้องจ๋ามาฟังตำรวจพระสมุทรเจดีให้ความรู้เรื่องยาบ้าเขาหน่อยเกือบตกเป็นเหยื่อพี่จุ๋มแล้วไหมล่ะเอาล่ะเพื่อไม่ให้สลบเหมือดกันยกกกคุณตำรวจพร้อมพี่จุ๋มก็คิดท่ามาสอนว่าติดยาบ้าแล้วสุดท้ายจะลงเอยอย่างนี้แหละค่ะไม่รู้ว่าระหว่างเด็กกับตำรวจใครเต้นแล้วดูบ้ากว่ากันนะคะแต่น่าเอ็นดูเชียวคำถามวันนี้คนตาดีและมีความรู้น่าจะตอบได้นะย่อชื่อย่อจากโรงเรียนของเด็กน้อยเมื่อกี้นะเขียนว่ามสวมมสเสือวแหวนย่อมาจากโรงเรียนชื่อว่าอะไรเอาซิใครมีลูกหลานเรียนอยู่หรือเคยเป็นศิษย์เก่าน่าจะตอบได้นะจ๊ะหมดเวลาของกะละแมและเก็บตกและลาไปก่อนสวัสดีค่ะ